ยินดีต้อนรับเข้าสู่สกิดสาเที่ยวชแนลที่ส่งเสริมให้คู่รักมีรักเดียวใจเดียวและออกไปท่องเที่ยวด้วยกันค่ะ EP นี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวตัวเมืองน่านกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพาไปไหว้พระไปกระซิบรักหรือจะไปปักหมุดกินอาหารอร่อยอร่อยกันที่กาดขวงเมืองน่านค่ะเรามาเริ่มต้นที่แรกกันเลยดีกว่าค่ะกับวัดพระธาตุเขาน้อยสถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้เป็นศิลปะพม่าผสมศิลปะล้านนาค่ะทำให้ดูสวยแปลกตาซึ่งองค์พระธาตุของที่นี่ภายในจะบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ค่ะว่าแล้วเราเข้าไปไหว้พระกันดีกว่าค่ะและแลนด์มาร์คสำคัญก็คือพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีสีน่านค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรค่ะบนฐานดอกบัวสูง9เมตรและที่สำคัญเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าบนยอดพระเกศาของพระองค์เนี่ยทำจากทองคำหนัก27บาทด้วยกันค่ะโดยพระพักของท่านค่ะจะหันไปทางทิวทัศน์ของตัวเมืองน่านทำให้จุดนี้เป็นนัมเบอร์วันของนักท่องเที่ยวที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินกันค่ะซึ่งช่วงที่เรามานี้ค่ะเป็นช่วงเทศกาลยี่เปงพอดีเลยค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเทศกาลลอยกระทงของล้านนาค่ะก็เลยมีการประดับโคมล้านนาเต็มพื้นที่ของวัดเลยจ้าก็เลยถือโอกาสนี้ถ่ายรูปอย่างหนำใจไปเลยจ้ะดูจากหน้าสองคนนี้ก็รู้แหละว่าฟินขนาดไหนไหว้พระที่พระธาตุเขาน้อยเสร็จครับเราก็พาสีมากระซิบรักกันที่วัดภูมินต่อครับเฮ้จะว่าไปก็กระซิบอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะกระซิบรักหรอกระซิบขอตังค์อะรายเดือนไม่ค่อยพอใช้ช่วงนี้ร้อนเงินวัดภูมินครับเดิมทีเนี่ยเขาชื่อวัดพรหมินสร้างขึ้นเมื่อปี2139เลยนะสีอุโบสถที่นี่ครับสวยแปลกตาไม่เหมือนใครถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยเลยครับที่สร้างทรงจัตุรมุขคือมีประตูทั้ง4ด้านครับดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคทั้ง2ตัวด้วยครับในอุโบสถจะมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยองค์ใหญ่สีทองเหลืองอลาม4องค์ด้วยกันเลยค่ะประดิษฐานอยู่ตรงกลางอุโบสถหันพระพักออกด้านประตูทั้ง4ทิศค่ะและไม่ว่าจะมองเป็นประตูไหนก็จะเห็นท่านอย่างชัดเจนค่ะและวัดภูมินครับยังขึ้นชื่อในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังอีกด้วยครับเป็นภาพวาดนิทานชาดกในพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของคนเมืองน่านในสมัยนั้นด้วยครับและไฮไลท์ที่ต้องมาต่อคิวถ่ายรูปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาพปู่ม่านย่าม่านซึ่งเป็นคำเรียกชายหญิงชาวไทยลื้อสมัยโบราณครับกระซิบสนทนากันภาพวาดนี้มีความประณีตครับจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งดงามและยอดเยี่ยมที่สุดของวัดภูมินเลยแหละครับยังไม่หยุดและไปต่อกับวัดที่3ครับวัดพระธาตุแช่แห้งพระธาตุแช่แห้งครับถือว่าเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านเลยแหละครับสันนิษฐานว่ามีอายุราว600ปีเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าสีเห็นบูธทำบุญไม่ได้ครับเป็นต้องแวะก่อนเลยที่เนี่ยค่ะที่วัดพระธาตุแช่แห้งค่ะเขาจะมีวิธีการสะเดาะเคราะห์ซึ่งคล้ายกับที่ลาวเลยค่ะก็คือเขาจะเอาสายสินเนี่ยซึ่งเป็นสายสินที่มีการสวดเป่าเสกทําไว้แล้วแล้วก็เอาสายสินเนี้ยมาพันวัดรอบศีรษะแล้วก็รอบความยาวศอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบเขาเรียกอะไรนะเอาไปเผามีความเชื่อว่าเผาสิ่งที่ไม่ดีทุกศพต่างๆออกไปประมาณนี้
พงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพระยาการเมืองเป็นผู้โปรดเกล้าให้สร้างพระธาตุแช่แห้งขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัยค่ะซึ่งชาวร้านนาค่ะเรียกการนมัสการองค์พระธาตุแช่แห้งว่าการชูธาตุค่ะโดยมีความเชื่อกันว่าใครได้มาชูธาตุแล้วล่ะก็จะทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยต่างๆเลยค่ะแต่ใครหลายคนก็คงจะทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าพระธาตุแช่แห้งเนี่ยเป็นพระธาตุประจำปีเถาะแต่สงสัยไหมคะว่าทำไมถึงเป็นปีเถาะอ๋อก็เป็นกุศโลบายของพระภิกษุล้านนานี่แหละครับที่กำหนดพระธาตุแต่ละแห่งให้เป็นพระธาตุประจำนักสัตว์เพื่อให้คนเกิดความศรัทธาและมุ่งมั่นว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไปนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดให้ได้ครับหลังจากที่ไปนมัสการพระธาตุแช่แห้งกันแล้วค่ะก็อย่าลืมแวะเข้ามาในวิหารหลวงซึ่งมีพระเจ้าล้านทองเป็นพระประธานอยู่ในวิหารด้วยนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารศรีวิชัยศิลปะล้านนาที่สวยงามและอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านานค่ะและอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่มาเมืองน่านและจะไม่แวะมาเนี่ยไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองน่านค่ะสถานที่แห่งนี้มีดียังไงเดี๋ยวตามพวกเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากตัวอาคารกันก่อนดีกว่าค่ะที่รูปแบบเนี่ยเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะไทยค่ะโดยมีลักษณะเป็นรูปตัวทีค่ะและอาคารนี้มี2ชั้นค่ะโดยชั้นล่างค่ะจะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคเหนือรวมไปถึงคนชนเผ่าต่างๆในจังหวัดน่านด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีห้องเซฟหรือห้องเก็บเงินโบราณด้วยค่ะแต่แหมเสียดายจังเข้าไปไม่มีเงินสักบาทเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้น2ดีกว่าค่ะชั้นนี้เนี่ยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของเมืองน่านค่ะไม่ว่าจะเป็นผังเมืองหลักศิลาจารึกหรือว่าลำดับเชื้อสายของเจ้าผู้ครองนครเมืองน่านก็มีค่ะนอกจากนี้ก็มีพระพุทธรูปภาพถ่ายโบราณรวมถึงเงินและอาวุธต่างๆด้วยนะคะแต่ไฮไลท์สำคัญที่ถูกจัดแสดงไว้อย่างเด่นตระหง่าก็คืองาช้างดำค่ะหลายคนก็คงจะเคยเห็นงาช้างสีขาวกันมาเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นงาช้างสีดำชิ้นเดียวของโลกเลยค่ะซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานกันว่างาช้างดำนี้ได้รับมาจากเมืองเชียงตุงค่ะโดยมีอายุเนี่ยหลายร้อยปีแล้วค่ะจึงเป็นสิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านมาอย่างยาวนานค่ะและถูกนำไปตั้งเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดน่านด้วยค่ะชื่นชมงาช้างดำเสร็จแล้วค่ะด้านนอกเนี่ยเขามีซุ้มลีลาวดีให้เราได้ถ่ายรูปกันด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินอันดับต้นๆของเมืองน่านเลยค่ะมาช่วงหน้าหนาวต้นลีลาวดีก็จะผลัดใบแบบนี้ล่ะค่ะแต่บอกเลยว่าถ่ายรูปออกมาก็สวยไปอีกแบบนะคะต้นไม้อาจไร้ใบแต่หัวใจไม่ไร้รักนะคะได้เวลาออกหากินแล้วครับกับกาดข่วงเมืองน่านครับกาดข่วงเมืองน่านครับหรือถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือถนนคนเดินเมืองน่านนี่แหละครับอยู่บริเวณวัดภูมินและที่นี่เปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มครับตลาดแห่งนี้ครับอัดแน่นไปด้วยของที่ระลึกของแฮนด์เมดต่างๆและที่สำคัญครับของอร่อยๆ อัดแน่นเต็มตลาดเลยแหละครับนะครับบอกชอบตังได้หมดแล้วได้หมดแล้วค่ะยังมีคนมาแรกสิบปุ๊บเดินซื้อของฝากในแป๊บเดียวนั่นแหละครับสีก็เริ่มหิวแล้วมีภารกิจหาของกินแล้วครับจ
ที่เราไปเดินตลาดกันมาค่ะทุกคนเราก็ได้ซื้อของกินเยอะมากเพราะว่าเราหน้ามึนเราหิวอ่ะเราหิวอ่ะเห็นร้านไหนก็แบบมันน่ากินไปหมดเลยอ่ะแล้วพอซื้อเสร็จค่ะเขามีจัดที่นั่งไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีขันโต๊ะน่ารักน่ารักให้เราด้วยมาดูกันค่ะเราได้ที่นั่งจริงๆนี่มาดูเซตขันโต๊ะของเราในมือนี้ไม่ที่น่ากินอย่างเดียวนะครับแถมยังอร่อยสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วแกงฮังเลแกงขนุนหมี่พันธุ์ไข่ปาล์มหมูยอน้ำพริกหนุ่มโอ้โหเยอะขนาดนี้กินหมดไหมเนี่ยกินหมดไม่หมดไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับดังสโลแกนที่ว่าถนนสะอาดปราศจากขยะครับลืมบอกทุกคนไปค่ะว่าเมื่อคืนเนี่ยเรานอนกันที่โรงแรมเวียงแก้วค่ะซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองมากค่ะและที่สำคัญคือใกล้กับวัดพระธาตุแช่แห้งเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะที่นี่ตกแต่งแนว traditional style คุมโทนด้วยสีขาวและสีน้ำตาลจากไม้ค่ะมีมุมให้นั่งชิลริมสระที่มีปลาคาร์ปตัวใหญ่ว่ายไปมาบรรยากาศชิลมากจริงๆค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจองที่พักแบบห้องซูพีเรียเตียงใหญ่บึ้มๆไปเลยค่ะและความน่ารักในการตกแต่งของที่นี่ก็คือผ้าเช็ดตัวโคมไฟหัวเตียงเป็นลายกระต่ายตกแต่งน่ารักมากค่ะส่วนเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่ก็มีมาอย่างครบครันเลยค่ะส่วนอาหารเช้าเนี่ยยกให้เป็นเดอะเบสเลยค่ะเพราะที่นี่มีการผสมผสานระหว่างอาหารโลคอลฟู้ดกับอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดได้อย่างลงตัวเลยค่ะอาหารที่นี่จึงมีความหลากหลายและขนาดของรายอาหารเนี่ยใหญ่ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะรับรองถูกใจทุกคนแน่ค่ะด้วยความที่เมืองน่านเต็มไปด้วยขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงามรวมไปถึงกลิ่นอายของศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ที่เหลือล้นเลยค่ะนอกจากสาก็มีน่านนี่แหละที่ทำให้ตกหลุมรักได้แล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย